วัสดีค่ะตอนนี้นะคะต่ายอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพลนะคะวันนี้เป็นการซ้อมย่อยซ้อมรำกับน้องๆ นางรำกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่จะมาร่วมรำถวายแล้วก็เป็นพิธีแห่หลวงพ่อรอดที่วัดสารอดเขตราชบูรณะที่จะเกิดขึ้นในวันที่17กันยายนนี้นะคะตื่นเต้นมากแล้วก็ข้างในตอนนี้พี่ปูนะคะวันนี้ขอเรียกครูปูปกติก็จะเป็นพี่ๆน้องๆทีมงานแดนเซอร์ของเราแต่ว่าพี่ปูก็มาทำหน้าที่สอนน้องๆสอนต่ายด้วยนะคะแล้วก็ซ้อมกันโอ้โหยาวนานมาตลอดแล้วหลายๆคนก็คือน้องๆสอบกลางภาคด้วยตอนนี้มาซ้อมกันไม่ค่อยพร้อมเพรียงกันและพี่ปูก็รับหน้าที่ซ้อมให้กับน้องๆวันละกลุ่ม2กลุ่มรวมตัวได้ครบบ้างบางวันก็รวมตัวได้ไม่ครบบ้างอย่างวันนี้ก็น่าจะมาไม่ครบแต่ว่าก็ถือว่าเยอะที่สุดมากๆนะคะพรุ่งนี้เราจะซ้อมใหญ่กันอีกครั้งนึงซึ่งวันนี้แค่เนี้ยก็เหนื่อยแทนครูแล้วเพราะว่าน้องหลายคนมากกว่าจะจำท่ากันได้กว่าจะซ้อมให้พร้อมเพรียงกันได้ทุกคนในคนจำนวนเยอะๆค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่แหละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูน้องๆซ้อมพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าตาเองก็อาศัยน้องๆเหมือนกันไหมคะไปไล่มาไปเลย
แต่ว่าถ้าหนีบนานๆน่ะไม่แน่อันนี้คือไม่ต้องติดอะไรเลยลองเครื่องประดับนี่ซ้อมเสร็จแล้วนะคะวันนี้มาทำหน้าที่เลยคะปวดเอวมาคอยดุน้องๆมาคอยดุพี่ปูนะคะวันนี้มาทำหน้าที่คุณครูสอนน้องๆโหนี่ใกล้จะถึงวันจริงซ้อมจริงๆมากี่วันแล้วพี่ปูซ้อมจริงๆหรอมาตั้งแต่จริงๆอ่ะน้องซ้อมมาเป็นเดือนละแต่พี่มาก็ประมาณ3วันสามวันที่นี่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพลงนิดหน่อยกระทันหันมากกลางอากาศคือตอนนี้เสียงแห้งแล้วจบงานนี้จะไปแบบสามารถพูดปราศัยได้4ชั่วโมงยาวๆเลยโอ้ไม่หยุดปราศัยเลยเหรอนี่แหละพรุ่งนี้เราจะไปซ้อมใหญ่วันนี้ถือว่าซ้อมย่อยนะพี่ปูเนาะย่อยใหญ่ย่อยใหญ่เพราะว่าน้องๆอ่ะสอบกลางภาคต้องเข้าใจน้องๆนิดนึงว่าอ่านหนังสือก็หนักแล้วสอบก็เครียดแล้วเขาต้องแบ่งเวลามาเพื่องานเนี้ยที่เขาจะไปร่วมรำถวายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยน้องๆอ่ะเครียดน้องๆรอบ๊ายบายรอบ๊ายบายเหรอคะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนี่ไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่ซ้อมใหญ่ซ้อมสถานที่จริงอ่ะจะได้รันเวลาจริงๆเราจะได้เห็นภาพกันจริงๆนะคะว่าที่เราซ้อมกันวันเนี้ยมันจะยังไงมันจะคนละเรื่องกันเลยไปแล้วถ้าเขากินดีกว่าหิวหาผู้ที่จะมารำถวายหลวงพ่อหาคนที่จะมาเห็นกล้องแบบยิ่งใหญ่มากการมากใช่ไม่ยังรถบรรทุก 3-4 คันเนี่ยผิดทางดีดีได้จังหวะวันนี้เห็นไหมคะขนาบข้างเมียนค่ะโอ้ดูมาอีกแล้วไม่ได้ซ่อมหรอกค่ะเมื่อยล่ะบันไดเห็นไหมคะมหาวิทยาลัยทำใจหน่อยค่ะ10 ท่านวันนี้เรามาซ้อมใหญ่นะคะเป็นวันซ้อมวันที่2แล้วแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพิธีจริงนะคะซึ่งน้องๆอ่ะมีรองเท้าเต็มเลยน้องซ้อมกันแล้วตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็คิดว่าน่าจะมาครบทุกคนที่จะต้องรำพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาใส่โจงกระเบนกันด้วยเรามีไหมคะไม่ดีเราใส่กางเกงมาเก่งจริง
ทายผิดยังไม่หมดน้ำหนูนี่หรอคะเนี่ยฮะผิดทายผิดยังไม่หมดน้ำหนูนี่หรอใช่ผิดมากค่ะแล้วก็ไม่เตรียมกันก่อนเลยเนี่ยไม่จริงๆแบบสว่างขึ้นใสขึ้นผุดพองผุดผาดพองแผ้วพองพันพูดอะไรเนี่ยยาวเยอะเนาะจริงพูดแต่ว่ามันขับผิวเออนั่นน่ะแล้วใช่สองพยางเองพองอำพันแค่พองอำพันนี่รีบคุยกับหนูนะเนี่ยรีบคุยกับหนูนะเนี่ยสี่โมงสี่โมงนี่คือจะไปแล้วนะถูกหวยนี่เตรียมตัวแล้วนะเนี่ยใช่นี่สนามบินน้ำเลยนะเดินขึ้นด่วนขึ้นด่วนซื้อแล้วซื้อได้ถิ่นด้วยอุ้ยอุ้ยได้ตัดออกตัดออกโอเคเดี๋ยวตัดออก9009หนูตอนนั้นหนูก็ซื เดี๋ยวค่อยมาอันนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวได้ค่ะขอพี่เขาซ้อมก่อนแป๊บนึงค่ะThank you.
ข้าเสด็จพระเทพขึ้นปลาเยอะเป็นปลาปากกว้างค่ะต้องให้อาหารปลาสวยให้อาหารปลากันเถอะเราไปไหนนะคะช่างไปทำบุญค่ะทำไมต้องเสียงสองอะไปโกยบุญงานเดือนหน้าเดือนตุลาไงเดือนกฐินไงก็ต้องไอ้นี่ไงก็จะไม่มาเจอน้องนุ่งแล้วถูกไหมคะยังมาอยู่จริงเหรอยังมาอยู่ยังไงก็ต้องบอกก่อนอันนี้บอกก่อนล่ำลากันก่อนล่ำลาเลยเหรอถ้าล่ำลาเนี่ยต้องไม่เห็นหน้ากันแล้วค่ะเออแหมจะไม่ถือสินนะไม่ได้หายไปไหนนะเออนี่ช่างผมเรานี่ไปแล้วสายบุญจริงๆสายบุญอีกสักหน่อยก็จะไม่ได้มาทำผมแล้วจะเอาแต่บุญมาฝากใช่วันนี้เราหน้าผมแล้วนะคะเป็นวันจริงพิธีจริงของวัดสารรอดแล้วนะคะโอ้วันนี้พี่โอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบุญวันนี้ได้เด้อทำผมสวยๆนะคะแล้วก็คุณบอลลูนจะไปด้วยจะไปดูความเรียบร้อยให้นั่นละค่ะก็ขอบรรเลงหน้าผมให้สวยๆนะคะเราจะไปแต่งตัวกันที่วัดสารอดเลยแล้วก็ไปเจอน้องๆกันที่นู่นแล้วน้องๆแต่งหน้าทำผมกันตั้งแต่ตี4ตี5นะคะอันนั้นเหนื่อยมากเพราะน้องหลายคนก็ต้องเผื่อเวลานานนิดนึงเป็นครึ่งวันกว่าจะแต่งหน้าทำผมกันเสร็จนะคะไปเจอน้องๆประมาณเที่ยงบ่ายเดี๋ยวไปเจอกันเนาะว่าบรรยากาศของงานบุญวันนี้จะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยหน้าผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปที่วัดสารรอดกันนะคะเมื่อเช้าบอลลูนไปแต่งหน้าน้องเวียแล้วน้องเลี้ยงก็ไปอีกงานนึงคือกันแล้วน้องเลี้ยงบอกครูว่าพี่บอลเนี่ยจะแต่งหน้าที่ใต้นะเพิ่นก็เลยบอกว่าให้แม่นะให้กับเข้าไปฝากที่ใต้แน่เห็นบ่เบียงตัวทรงยังไม่ให้เอื้อยกินแม่คือตำดังดีแหละแม่อุ๊ยปลาแดกพอดทรงเครื่องพี่น้องป้าข่อยก็อยากจกคนนี้เลยตอนนี้เคยเราบอว่าน้องอยากมีชีวิตบอติดรู้บอเลยเคยมาแล้วสิอยู่จังสี่กันได้ขอพี่แค่ปลาแดกกับข้าวเหนียวเนี่ยขอบคุณน้องเยี่ยงหลายๆเด้อกับคุณแม่หลายๆเด้อเฮ็ดกับของมาฝากพี่ตายนะคะโอ้หนังฮักแห้งปะก่อนที่เฮาสิเดินทางไปวัดสารอดนะคะมันค่อนข้างไกลกะสายแล้วนะคะขออนุญาตห้องทองนี่มือเศร้าที่น้องเยี่ยงเอามาฝากนี่ล่ะปะไปที่ดีวะสุดยอดเจ้ายานของบ้านค่ะก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่วัดนะคะตอนนี้น้องๆแต่งตัวกันตั้งแต่ที่4ที่5แล้วนะคะแล้วพี่ครูก็จะพาน้องๆทวนท่าอีกรอบนึงก่อนจะไปรวมตัวกันที่วัดเพื่อเข้าร่วมพิธีนะคะเราก็จะไปขอซ้อมกับน้องๆด้วยนิดนึงน้องๆทวนท่ากันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นขบวนแห่หลังจากที่แห่หลวงพ่อรอดมาจนถึงจากท่าน้ำขึ้นมาที่วัดสารอดแล้วนะคะก็จะเป็นขบวนลำแห่เพื่อที่จะถวายนะคะหลังจากนั้นลำชุดใหญ่จะค่อยตามมาเป็นเพลงที่สองค่ะThank you.
นี่ในตอนนี้เรากำลังผมสบายแต่งองค์ทรงเครื่องชุดแรกนะคะเราจะร่วมพิธีแห่โดยพรอดกันแล้วเป็นชุดแรกจะแห่ทางบกเสร็จปุ๊บจะเป็นการแห่ทางน้ำแล้วก็ขึ้นมาที่วัดสารอดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าสู่บนการแบบพิธีเป็นชุดที่สองแล้วก็จะถวายจะบอกว่านี่ใส่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะวันนี้ตันอยากเข้าวัดสู้นะคะทุกคนเพื่อความอลังการทั้งสร้างทั้งผมทั้งแต่งตัวแล้วสู้กันแล้วคนที่ถูกแต่งตัวก็ตัวแข็งคือนะเพราะว่าเข็มเย็บสุดๆแบบเย็บไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมเข็มไว้แล้วกันนะคะพี่โปเข็มลืมเข็มไว้ดีป้าแก้วเคยลืมเข็มไว้ที่ชุดหลายรอบแล้วนะเย็บเสื้อนะอย่าเย็บหนังหนูเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราทรงเครื่องเรียบร้อยพร้อมท่าพร้อมพิธีแห่แล้วนะคะจะเข้าสู่ช่วงรำถวายแล้วนะคะพิธีเมื่อสักครู่นะคะเราร่วมขบวนแห่หลวงพ่อรอดนะคะก็ทั้งทางบกนะคะแล้วก็ทางน้ำทางน้ำจะมีเหล่าทหารแล้วก็วงดุริยางร่วมแห่กับหลวงพ่อนะคะซึ่งตอนนี้ตายแล้วก็พี่ๆน้องๆนางรำนี่นางรำอันนี้เราเตรียมตัวรอที่นี่นะคะซึ่งเราจะรอจะเป็นพิธีรับหลวงพ่อนะคะเพื่อจากการแห่ทาง
น้ำนะคะแล้วก็จะขึ้นสู่โบสถ์นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมีพระสงฆ์ที่จะมีพิธีสวดอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงลำให้ที่ตั้งขอแต่งต่อการเข้าไปลำก่อนไปลำเดี๋ยวไปลงของการที่ตายนะครับก็จะนำขบวนนะครับด้านของคณะนางรำนะครับเข้าไปรำถวายนะครับเพราะว่าด้านในก่อนนะครับโดยตายก็จะThank you.
เดี๋ยวขออนุญาตด้านนี้